มีคนกล่าวว่าการ์ตูนเรื่องเซนเซย่าเนี่ยเป็นการ์ตูนขี้โม้จริงดิคลิปนี้เมทัลบริดขอแนะนำ10วาทกรรมขี้โม้จากเรื่องเซนเซย่าเรื่องแรกโดนล้อบ่อยสุดแล้วครับโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดดราก้อนชิริวเปิดตัวมาอย่างเท่เลยครับโล่ดราก้อนสามารถรับการโจมตีของเซย่าได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนั้นล่ะโดนดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของชูราฟันขาสองท่อนเลยครับแล้วก็โดนหอกของกฤษณะแทงทะลุอย่างง่ายดายบ้านะนี่คือโล่ที่มีพลังป้องกันสูงสุดนะเรื่องที่2โกเซนมิสตี้พูดไว้ว่าบรอนเซนกับซิลเวอร์เซนเนี่ยพลังแตกต่างกันราวกับพระเจ้ากับแมลงโอ้โหอันนี้แรงเหมือนโดนเหยียดเลยด้อยค่าบรอนเซนมากเป็นวิธีคิดแบบฟิกไมด์เซตมากเลยนะเนี่ยระดับต่ำกว่าก็ต้องกระจอกกว่าอย่างนั้นเหรอไม่แน่เสมอไปเนี่ยผลเป็นยังไงล่ะโดนบรอนเซนฆ่าตายสมหน้าเรื่องที่3ได้ยินบ่อยเหมือนกันครับถ้าไม้ตายเดิมๆใช้ไม่ได้กับเซนหรอกนะแล้วมาดูพวกพระเอก5คนใช้ท่าอะไรบ้างตอนสู้กับพวกเซนคนอื่นก็ท่าเดิมๆนั่นแหละหมัดแรกส่วนใหญ่จะป้องกันได้นะแล้วศัตรูก็โจมตีกลับมามันต้องให้เจ็บปางตายก่อนถึงจะฮึดสู้แล้วก็มักจะใช้ท่าเดิมนั่นแหละแต่คราวนี้ดันได้ผลเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเรื่องที่4ไอโอลอสโดนเด็ก10ขวบฆ่าตายอย่างที่รู้ๆกันครับผู้ที่สังหารไอโอลอสคือแคปริคอนชูราตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าชูราตอนศึก12ปราสาทมีอายุ23ปีเหตุการณ์ที่ไอโอลอสตายผ่านมา13ปีนั่นเท่ากับว่าตอนนั้นชูรามีอายุ10ขวบเท่านั้นครับโอ้โหเด็ก10ขวบอะไรมันจะโหดขนาดนั้นโมละเรื่องที่5สงครามพันวันว่ากันว่าโกเซนทั้ง12คนเนี่ยมีระดับพลังที่ใกล้เคียงกันครับถ้าใช้มือขวาต่อยออกไปแล้วใช้มือซ้ายรับด้วยกันทั้ง2ฝ่ายยันพลังกันด้วยท่านี้ว่ากันว่าโกเซนทั้ง2ฝ่ายจะยันกันอยู่ในท่านี้ 1,000 วันเลยเดี๋ยวกันนะแล้วพวกพี่จะไม่พักกินข้าวหรือเข้าห้องน้ำกันบ้างเลยเหรอ1,000 วันเนี่ยมันประมาณ3ปีเลยนะมันก็ดูจะขี้โม้ไปนิดแล้วที่ว่าโกเซนทั้ง12คนมีระดับพลังที่เท่ากันเนี่ยทั้ง12คนเก่งเท่าๆกันเลยถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเดสมาร์กสามารถต่อสู้กับซากะได้อย่างสูสีอย่างนั้นเหรอ เพื่อนๆว่าไงครับเดสมาร์กเอาชนะซากะได้ไหมเรื่องที่6โกเซนทุกคนมีความไวเท่าแสงเลยเท่าที่ผมรู้เนี่ยความเร็วมีผลต่อแรงปะทะยกตัวอย่างรถยนต์ถ้ายิ่งวิ่งเร็วแรงปะทะตอนชนก็ยิ่งสูงนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยความเร็วแสงจะเท่ากับประมาณ 1,000 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็คำนวณไม่เป็นนะว่าหมัดความเร็วแสงเนี่ยจะเกิดแรงปะทะเท่าไหร่แต่คิดว่ามันคงจะแรงมากๆแน่แต่เท่าที่เห็นต่อสู้กันโครมครามปราสาททั้ง12ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่พังทลายลงมาถ้าโกเซนโจมตีด้วยความเร็วแสงจริงๆเนี่ยน่าจะเหนือกว่าหมัดเอาจริงของไซตามะเยอะเลยนะต่อให้เป็นซุปเปอร์ไซย่าก็ไม่น่าจะสู้ได้ระดับความโม้มันต่างกันเยอะเรื่องที่7โลงศพน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายของท่านอาจารย์คามิวแต่ท่านอาจารย์ยังบอกอีกว่าต่อให้เป็นโกเซนรวมพลังกันก็ไม่สามารถทำลายโลงน้ำแข็งนี้ได้แล้วผลเป็นไงครับชิริวหยิบดาบไลบราขึ้นมาฟันฉับเข้าให้โลงน้ำแข็งสุดแกร่งของท่านอาจารย์คามิลแตกกระจายเลยหรือนี่อาจจะบอกเป็นในว่าอาวุธของไลบราเนี่ยแค่ชิ้นเดียวก็โจมตีได้รุนแรงกว่าโกเซนรวมพลังกันอีกอย่างนั้นเหรอแบบนี้โกเซนไลบราน่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ผมว่าอย่าไปเอาอะไรมากอาจารย์คามิลแกคงจะโม้เกินเหตุนะครับเรื่องที่8เมื่อชุนบอกว่าฉันไม่อยากทำร้ายใครก็เตรียมตัวตายได้เลยครับซึ่งพวกศัตรูเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเห็นชุนไม่สู้คนก็ชอบไปยั่วซึ่งที่ชุนบอกว่าไม่อยากทำร้ายใครเนี่ยก็น่าจะหมายความอย่างนั้นจริงๆครับไม่ทำร้ายแต่ฆ่าให้ตายเลยไงผมก็ไม่รู้ไอ้ท่าเนวิลล่าสตรีมเนวิลล่าสตรอมเนี่ยมันคุมน้ำหนักได้ไหมเอาแค่พอให้ศัตรูหมดสภาพไม่ต้องถึงตายแต่ส่วนใหญ่ที่โดนเข้าไปก็ไม่รอดครับเรื่องที่9ถ้าไม่ตายประสานอาเทน่าเอ็กซ์คลาเมชั่น
ทำให้ตายที่อาร์เทน่าสั่งห้ามใช้เพราะมันรุนแรงระดับระเบิดบิ๊กแบงเลยครับระเบิดบิ๊กแบงที่ว่าเนี่ยคือระเบิดที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดจักรวาลขึ้นมาครับความแรงเนี่ยอย่าว่าแต่ระเบิดโลกเลยเรียกว่าระเบิดจักรวาลดีกว่าพวกซากะรวมพลังกันยิงอาร์เทน่าเอ็กซ์คลาเมชันครั้งแรกที่สวนรังคู่ผลคือดอกไม้ใบหญ้าบริเวณนั้นปลิวหายไปหมดเลยครับแต่ต้นรังคู่ก็ยังคงอยู่ครับบ้าแน่ต้นรังคู่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอต้องหามาปลูกบ้างแล้วครับครั้งที่2พวกซากะปะทะกับพวกมูยิงอาร์เทน่าเอ็กซ์คลาเมชันใส่กันที่ปราสาทเวอร์โก้ผลก็คือปราสาทเวอร์โก้เสียหายบางส่วนพลังทำลายไม่ได้ไปไกลถึงปราสาทอื่นเลยนะสรุปว่าถ้าต้องห้ามอันนี้เนี่ยมันแรงจริงไหมเนี่ยพลังคลื่นเต่าของซุนโกคูน่าจะรุนแรงกว่าเยอะนะครับเอาละเรื่องสุดท้ายเมื่อมีศัตรูกลุ่มใหม่โผล่ออกมาก็มักจะบอกว่าพวกศัตรูเนี่ยเก่งกาจระดับเดียวกับโกเซนเลยหรือเผลอๆเนี่ยเหนือกว่าอีกตั้งแต่พวกก็อดวอริเออร์มารีเนอร์ยาวไปถึงสเปกเตอร์เพื่อนๆคิดว่าเจ้าพวกนี้เก่งเทียบเท่าโกเซนจริงหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็แพ้กับพวกเซย่าไม่ใช่เหรอซึ่งพวกโกเซนส่วนใหญ่ก็เก่งกับพวกเซย่านะงั้นความเก่งกาจของศัตรูเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องขี้โม้อีกแล้ว10เรื่องที่ว่ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่วาทกรรมนะครับพูดบัฟกันเวลาต่อสู้เพื่อข่มขวัญศัตรูอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องจริงเป็นไงก็เห็นได้ชัดจากผลลัพธ์อยู่แล้วนะครับแต่นี่แหละคือความสนุกของเซนเซย่าละถ้ามัน make sense สมจริงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่การ์ตูนนะครับเพราะมันขี้โม้ไงมันถึงสนุกการ์ตูนจบไปนานแล้วแต่แฟนคลับก็ยังคงถกเถียงกันว่าตอนนั้นน่ะมันพูดจริงหรือเปล่าโลดดราก้อนมีพลังป้องกันสูงสุดเลยนะคุณก็เลิกแซวชีริวได้แล้วคนเราก็ต้องมีพูดผิดพูดถูกกันบ้างแล้วนะอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าทุกคำพูดมันเป็นเรื่องจริงสิยังไงมันก็คือการ์ตูนครับสื่อเพื่อความบันเทิงนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ